ิดพอร์ตโฟลิโอฉลาดเกมโกงหนูชื่อรินดานินเทพนักเรียนชั้นม.6 ทับ 3โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญา17 เมษายนเปิดการศึกษาฉลาดเกมโกงเริ่มเปิดการศึกษาด้วยการปล่อยหนังตัวอย่างที่เรียกความสนใจในโลกออนไลน์ด้วยยอดชม1ล้านวิวในเพียงชั่วข้ามคืนมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากปรา Oh my god I really want to see this movie Is this out in America และตามติดด้วยกระแสการโปรโมทแบบติวเข้มเรามีบางอย่างที่อยากจะชวนให้แกมาทำด้วยกันทำอะไรทำข้อสอบ3พฤษภาคมเปิดสนามสอบเพียงแค่เปิดฉายรอบแรกฉลาดเกมโกงก็ทำให้คนดูตื่นตะลึงถึงความกล้าแหกแหวกแนวของหนังไทยเรื่องนี้จนทำให้ใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนังไทยดีเดือดแห่งปีตื่นเต้นตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องผมลุ้นแบบตัวสั่นจิกเบาะตลอดเวลานอกจากนี้ฉลาดเกมโกงยังถูกพูดถึงในแง่ของหนังที่ขีดเส้นใต้ประเด็นการโกงในสังคมไทยได้อย่างเข้มข้นตีแผ่สังคมได้ดีค่ะสังคมเรามีคนแบบนี้อยู่จริงๆคงไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะที่ใช้โรงเรียนไปที่หาเงินแบบนี้อะค่ะ20พฤษภาคมเปิดสมุดพกแกได้อะไรแกได้อะไรท็อปฟอร์ม17วัน100ล้านไม่มีใครคาดคิดว่าหนังไทยเล็กๆที่มีแต่นักแสดงหน้าใหม่อย่างฉลาดเกมโกงจะสามารถเบียดกระแสหนังฝรั่งฟอร์มใหญ่จนขึ้นมาครองแชมป์อันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศไทยได้ติดต่อกัน2สัปดาห์ซ้อน3สัปดาห์หลังสอบเปิดโลกโกอินเตอร์ฉลาดเกมโกงกำลังออกเดินทางไปสร้างความสนุกเร้าใจให้กับคนดูในหลายประเทศเพราะยังไม่ทันที่หนังจะจบโปรแกรมฉายในประเทศไทยฉลาดเกมโกงก็ถูกซื้อสิทธิ์ไปฉายในต่างประเทศกว่า10ประเทศพร้อมกับการได้บินข้ามไทม์โซนไปไกลถึงมหานครนิวยอร์กเมื่อฉลาดเกมโกงได้รับเลือกให้เป็นหนังเปิดเทศกาลนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกจากประเทศไทยและเซาท์อีสต์เอเชียที่ได้รับเกียรตินี้ Final Mission โค้งสุดท้ายสนามสอบยังเดือดถึงวันนี้ฉลาดเกมโกงยังคงเดินหน้าสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเกิดกระแสคนแห่สอบซ่อมชวนกันดูซ้ำอีกหลายๆรอบ My God สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงสนามสอบด้วยตัวเองนี่คือโค้งสุดท้ายที่คุณจะได้พิสูจน์ความมันของหนังสุดเดือดเรื่องนี้ฉลาดเกมโกง